โอเคครับวันนี้ก็จะมาสอนลงรอยสักนักเตะเพส2018นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวตัตโตแพ็ค100นะครับก็คือนักเตะที่มีรอยสัก100คนนะครับสำหรับรอยสัก100คนนี้นะครับก็สามารถใช้ได้แค่กับแพท PTE แพทเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้ได้กับแพท PTE แพทเท่านั้นสำหรับรอยสัก100คนตัตโตแพ็ค100ตัวนี้นักเตะที่มีรอยสัก100คนมีใครบ้างก็ดูเลยเมสซี่อะไรเนี่ยโรดิเกสวันนันดุมลากาเซสอะไรเนี่ยก็มีแล้วก็มอก็อื่นๆอีกมากมายนะครับอันนี้ก็เป็นภาพรีวิวบางส่วนเลยก็ลองคลิกไปดูกันได้โอเคก็มีประมาณนี้นะสำหรับร้อยสัตว์นักเตะอันนี้ผมก็แคปมาบางส่วนนะครับก็ตามที่ผมบอกนะครับสำหรับร้อยสัตว์ตัวนี้นะครับใช้ได้กับแพท PTE แพทเท่านั้นนะแพทอื่นไม่สามารถใช้ได้นะครับสำหรับนักเตะที่มีร้อยสัตว์100คนก็ใช้ได้กับแพท PTE เท่านั้นวิธีการโหลดง่ายๆนะครับคลิกขวาแล้วก็โอเพนลิงก์เหมือนเดิมเลยรอตรงนี้สักครู่หนึ่งจากนั้นนะครับให้คุณกดดาวน์โหลดตรงเขียวๆตรงนี้เลยครับกดดาวน์โหลดตรงนี้ไปขนาดไฟล์ก็จะ 3.81 MB ก็ 93.81 เมกเนี่ยก็โหลดตรงเขียวๆนี้ไปกดไปสมมติว่าคุณโหลดเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมคลิกขวา extract to แตกไฟล์เลยครับก็สำหรับใครที่ยังไม่มีโปรแกรมยัดไฟล์นะแต่ผมจะทิ้งให้ใต้คลิปเหมือนเดิมเลยแต่ก็น่าจะมีกันแล้วแหละเพราะว่ามันก็ต้องลงกับแพท PTE แพท 2.0 อย่างเงี้ยมันก็ต้องมีแล้วแหละนะโอเคแล้วผมทิ้งให้จากนั้นนะครับให้คุณเข้ามาที่ดาวน์โหลดเลยจากนั้นก็ลากมินิตัตโตตรงนี้ลงไปลากลงไปเลยแต่ผมลากลงไปแล้วนะครับก็เข้ามาในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดแล้วก็ลากนี่ลงไปนะก็ลงได้ทั้งของแท้ของเถื่อนก็ลงได้เหมือนกันนะครับขอแค่เป็นแพท PTE ก็พอนะสมมุติว่าคุณวางของเสริมลงในโฟลเดอร์ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับให้คุณปิดไปแล้วก็ทำการตัวโปรแกรมยัดไฟล์เลยรันแอดไปรอสักครู่หนึ่งนะครับงี้โอเคอันนี้ก็เป็นตัวมินินะมันยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เดี๋ยวมีตัวเต็มมาผมก็จะมาหาให้อีกทีละกันอันนี้มันก็มีแค่100คนเท่านั้นก็ถือว่าเยอะพอสมควรเลยโอเคครับจากนั้นก็หาได้เกมที่คุณติดตั้งเข้าไปที่ชุดแพทนะครับคุณอยู่ได้ไหนเลือกได้นั้นเลยผมอยู่ได้ดีนะคุณอยู่ได้ไหนเลือกได้คุณอยู่ได้ไหนเลือกได้นั้นหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2018นะครับแล้วก็เพจ2018ตรงนี้แล้วเข้าไปที่โฟลเดอร์ดาวน์โหลดหาได้เกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2018เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดจากนั้นกดโอเคแค่นี้นะครับจากนั้นก็ติดตามไฟล์แพท PTE แพท 2.0 เลยเพราะว่าผมเล่นแพท PTE แพท 2.0 นะครับก็ติ๊กไฟล์แพทเลยนะโอเคแล้วก็ติ๊กร้อยสักไปเป็นอย่างนี้เป็นโนเดียสิเซฟแค่นี้นะครับหาในเกมที่คุณติดตั้งเลือกเพจ2018เข้าโฟลเดอร์ดาวน์โหลดนะครับแล้วคุณก็ติ๊กตามผมเลยก็ได้สำหรับไฟล์แพทแล้วก็ติ๊กมินิตัตโตไปส่วนอันนี้ก็เป็นของเสริมตัวอื่นของผมนะอันนี้ผมติ๊กแค่ไฟล์แพท PTE แพท 2.0 แล้วก็ร้อยสักจากนั้นก็ยัดไฟล์เลยครับโอเคแค่นี้รอยสักก็เข้าเกมให้เรียบร้อยเลยนะครับสำหรับใครที่ติดมีปัญหาตรงไหนก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะครับแล้วผมจะหาวิธีแก้ให้อีกทีโอเคครับก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะก็ฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อให้ผมมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ